สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวนะครับอยู่ผมพัชระปัญญายงและทีมงานนะครับในช่วงของทันข่าวลงทุนนะครับติดตามได้นะครับในส่วนของการติดตามย้อนหลังเนี่ยนะครับหลังจากวันนี้ซึ่งจะเป็น4ช่องทางที่ท่านสามารถฝากคำถามได้ด้วยครับทีมงานของเราจะไปรวบรวมและไปหาคำตอบให้ท่านนะครับ LINE official account นะครับ facebook.com นะครับทาง YouTube channel และแน่นอนครับเว็บเพจของเรานะฮะ URL เดียวกันหมดนะครับทันข่าว today นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับจะไปพบกับทางด้านของคุณบดินทร์ พุทธอินทร์นะครับซึ่งท่านนั้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของ TMBAM East Spring นะครับซึ่งแนวโน้มในส่วนของช่วงท้ายของปี64นี้นะครับน้ำหนักปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะครับที่เราต้องให้ก่อนการลงทุนเนี่ยจะให้กับอะไรมากกว่ากันปัจจัยการเมืองล่ะวัคซีนล่ะยังมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนไปพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับคุณบดินทร์ครับสวัสดีครับครับโอ้โหครึ่งหลังของปีนี้แล้วนะฮะซึ่งหลายๆอย่างคลี่คลายพูดได้เลยนะครับในส่วนของนโยบายการลงทุนทางด้านของภาครัฐเองตัว G เริ่มมีการอัดฉีดเงินมากขึ้นนะครับทีนี้จากนี้ไปทาง TMBAM East Spring และคุณบดินทร์ทีมงานมองอย่างไรในส่วนของท้ายของปี64นี้ช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยนะครับเทรนด์ของเงินเฟ้อมันเริ่มเร่งตัวมากขึ้นแล้วนะครับประเด็นที่น่าจะเป็นจุดที่ตลาดคอนเซิร์นมากที่สุดนะครับเพราะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของนโยบายการเงินการคลังที่มีการใช้ก่อนหน้านี้ทีนี้ตลาดก็เริ่มคอนเซิร์นกันแล้วว่าไอ้เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปกดดันนะครับเรื่องของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆหรือเปล่าที่จะมีการใช้นโยบายที่ตึงตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามมองระยะกลางถึงยาวมากขึ้นว่ามันจะเป็นแค่น้อยเป็นความผันผวนระยะสั้นหรือว่าเป็นความเสี่ยงระยะยาวไปเลยทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์เล่นๆอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับอาจจะมีนะครับที่มากดดันเรื่องของนโยบายการเงินมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการลด QE เนี่ยตลาดเริ่มพูดกันมากขึ้นอยู่แล้วการขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็เริ่มพูดกันมากขึ้นอยู่แล้วว่าอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่คาดการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบกับการลงทุนก็คือในเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนถ้าต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะลดลงทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยเวลามันเทรดกันเนี่ยนะครับเทรนด์ดอกเบี้ยหรือบอนด์ยิวที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะไปกดดันโดยเฉพาะกลุ่มเทคแต่จริงๆไม่ใช่แค่กลุ่มเทคนะฮะแทบจะทุกกลุ่มใช่ครับเพราะต้นทุนทางการเงินมันขึ้นแทบทุกอุตสาหกรรมแต่ว่าไอ้ตัวเทคอาจจะโดนผลกระทบมากกว่านิดนึงเพราะว่ามันเทรดกันใน PE หรือกำไรที่ล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้คำถามคือมันจะผันผวนอีกเยอะไหมเรามองว่าความผันผวนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงสั้นๆและก็ไม่ได้เยอะแล้วผมลองชวนคิดเล่นๆอย่างนี้นะครับว่าสมมติช่วงต้นปีเนี่ยพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยยิวอยู่ที่ประมาณสัก 1% จาก1ไป 1.5 เนี่ยถ้าเทียบเป็นเรโชมันขึ้นมา 50% ครับแต่จาก 1.5 ไป 2 เนี่ยมัน 50 basis point เหมือนกันแต่เรโชมันคิดเป็น 33% ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตลาดเนี่ยเวลายิวมันขึ้นเนี่ยตลาดในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยไม่ค่อยจะลงแรงเหมือนช่วงแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นผลดีกับเศรษฐกิจแต่ขึ้นเร็วและขึ้นแรงเนี่ยมันอาจจะมีกดดันได้ในช่วงสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในอดีตนะฮะมันจะเป็นเฉพาะแค่ช่วงแรกนะครับที่ขึ้นมาแรงๆนะครับแล้วตลาดยังปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเรื่องของปัจจัยระยะสั้นนะครับในระยะยาวเนี่ยเรายังเชื่อว่าเศรษฐกิจที่มันเติบโตเนี่ยนะครับมันน่าจะมีผลที่เอาเวทมากกว่าในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับครับผมแล้วถ้าไปดูในเป็นรายเซกเตอร์นะครับมีอุตสาหกรรมไหนหรือในธุรกิจไหนที่ความสนใจยังน้อยนักลงทุนให้สนใจน้อย บางบลจ.ยังไม่ได้มองซะด้วยซ้ำแต่ทาง TMBAM East Spring นั้นมองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตและได้ลงทุนแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงเซกเตอร์ที่มองแบบระยะกลางถึงยาวที่น่าสนใจเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มนวัตกรรมน่าจะเป็นเซกเตอร์อันดับต้นๆนะครับที่นักลงทุนมองกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูว่าเฮ้ยกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหรือการลงทุนภาพไหนที่ตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Star 50นะครับหรือว่า Star 50นะครับซึ่งดัชนีนี้นะครับเป็นดัชนีเทคโนโลยีนะครับผมใช้คำว่าเป็น Pure Tech นะครับของจีนซึ่งตรงนี้นะครับมันเพิ่งเทรดกันหรือว่าซื้อขายกันเนี่ยนะครับสักประมาณกลางปี2020นะครับความน่าสนใจมันอยู่นี่ครับว่าวันนี้เราได้ยินข่าวกันแล้วใช่ไหมครับว่าชิปเนี่ยขาดตลาดชิปเซ็ตขาดตลาดแล้ว1ใน4ของตัว Star 50เนี่ยเป็นตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้คือความน่าสนใจแต่จริงๆแล้วครับมันมีภาพที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือถ้าเราไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของจีนฉบับที่14เนี่ยนะครับมันจะมี10อุตสาหกรรมนะครับรวมเขาเรียกว่า Made in China 2025ด้วยนะครับรวมถึงตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14เนี่ยนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะสอดรับกับตัวเซกเตอร์นะครับที่มันอยู่ในตัว Star 50ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยทำไมไอ้ตัว Star 50
ถึงดูน่าสนใจและตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยรับรู้ตรงนี้มากนะถ้าเราไปดูตลาดหุ้นของจีนเนี่ยมันจะมี2ตลาดใหญ่ๆที่เล่นกันคือออนชอร์กับออฟชอร์ออนชอร์คือจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือจีนในเมนแลนด์นี่แหละถ้าออฟชอร์คือนอกจีนแผ่นดินใหญ่ในฝั่งของออฟชอร์เนี่ยมันจะมีฮ่องกงนะครับกับตัวไชน่า ADR ที่ไปจดทะเบียนในสหรัฐการเข้าถึงของนักลงทุนต่างประเทศนะฮะ 100% อันนี้คือฝั่งออฟชอร์แต่ถ้าในฝั่งออนชอร์เนี่ยมันจะมี2ตลาดหลักๆก็คือเซี่ยงไฮ้กับเซินเจิ้นพวกนี้ครับ2ตลาดนี้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงแล้วนะครับประมาณสัก 90-100% แต่ว่าในส่วนของตัว Star 50เนี่ยนักลงทุนต่างชาติเข้าถึงแค่ประมาณสัก 15% เนื่องจากว่ามันเพิ่งเทรดกันเมื่อสักประมาณกลางปี2020นะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักนะครับแล้วก็ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนทำได้เกือบ 40% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเรามองภาพกลางระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่าเป็น new economy แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่จีนเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนนะครับสอดรับกับแผนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวดัชนีนะครับที่เรามองว่าน่าสนใจแล้วก็ตลาดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจการลงทุนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ TMBAM East Spring นะครับทางทีมงานคุณบดินทร์ก็รอรับสายอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยภายในฮะต้องถามครับนะครับในช่วงท้ายของปี64นี้ให้น้ำหนักคุณบีให้น้ำหนักขนาดไหนเทียบกับปัจจัยภายนอกที่เราคุยกันมาตลอดครับจริงๆเรามองว่าตัว external factor หรือว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยน่าจะมีผลกระทบมากกว่านะครับเพราะวันนี้ครับถ้าเราจะมองในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจปี64เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆที่ออกมาการเงินการคลังนะครับอื่นๆที่มาประคองเนี่ยมันเป็นแค่พระรองนะครับพระเอกจริงๆของปี64ที่เหลือจริงๆถึงปี65ด้วยซ้ำฮะคือเรื่องของวัคซีนวันนี้ครับต้องบอกว่าวัคซีนคือพระเอกเลยเพราะถ้าเกิดว่าวัคซีนให้มาเนี่ยนะครับไอ้มาตรการต่างๆที่ออกมาใช้เนี่ยมันเป็นแค่ช่วยประคองเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มองนะครับว่าปี64เมื่อเทียบกับปี63เนี่ยนะครับเศรษฐกิจดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะมีเรื่องของวัคซีนที่โรลเอาออกมาได้ค่อนข้างดีแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรกเนี่ยเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีนะครับรวมถึงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันฟื้นตัวได้ชัดเจนมากกว่าจากเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับเราก็มองว่าเป็นบวกนะครับกับเรื่องของการลงทุนอันนี้นะครับในส่วนของการกระจายการลงทุนล่ะควรจะแบ่งเปอร์เซ็นต์อย่างไรในภาวะการนี้ซึ่งเราเริ่มเห็นความชัดเจนเริ่มเห็นการกลับมาของเศรษฐกิจการลงทุนของภาครัฐท้ายปีนี้ฮะ64นะครับกระจายพอร์ตแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเวลาเราจะกระจายการลงทุนเนี่ยนะครับเราจะต้องดูนะครับเขาเรียกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเพราะว่าสัดส่วนแต่ละสัดส่วนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการทำโมเดลพอร์ตโฟลิโอนะครับของ TBM East Spring ออกมาทั้งหมด3โมเดลนะครับโมเดลแรกเนี่ยสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับรุ่นเดือดในรุ่นเดือดใช่ครับเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟถ้าเป็นโมเดเรทรับความเสี่ยงได้ปานกลางเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ aggressive สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเลยรุ่นใหม่หน่อยสำหรับผู้ลงทุนนะครับที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากเนี่ยนะครับเราก็แนะนำให้มีหุ้นเนี่ยไม่เกินสัก 20% นะครับก็มีหุ้นไทยสักประมาณ 5% นะครับที่เหลือจะเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกสักประมาณ 80% เนี่ยเป็นตราสารหนี้ไทยกับเทศเนี่ยผสมกันนะครับถ้าสำหรับกลุ่ม moderate รับความเสี่ยงได้กลางๆนะครับก็จะมีหุ้นได้ 50%นะครับขณะเดียวกันเนี่ยทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยเราก็มีการ diversify นะครับทั้งหุ้นไทยหุ้นเทศตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ aggressive นะครับอันนี้สำหรับใครที่รักความเสี่ยงเลยชื่นชอบความเสี่ยงเลยรับความผันผวนได้นะครับก็จะมีหุ้นได้ถึง 100% เลยนะครับก็จะเป็นหุ้นไทยรวมถึงหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามคุณแบงค์นะครับว่าเราจะจัดพอร์ตยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราจัดตามคาแรคเตอร์ของผู้ลงทุนนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3โมเดลนะครับแล้วก็มีการกระจายลงทุนไปยังหลายๆสินทรัพย์นะครับเพื่อลดความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือเมืองเก่าทราบดีอยู่แล้วเมืองใหม่ไปที่บลจ.ได้เลยครับนะครับแล้วทางทีมงานคุณบดินทร์นั้นก็จะแบบประเมินความเสี่ยงให้ท่านท่านอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองรับความเสี่ยงขนาดไหนจะมีคำถามอยู่ประมาณสัก10ข้อเนี่ยแหละที่สามารถประเมินได้และทีนี้มันก็จะวัดเป็นเรทติ้งออกมาเลยว่าความเสี่ยงของท่านนั้นควรจะลงทุนอย่างไรครับถ้าไม่มีจังหวะการลงทุนไม่มีเวลาในการติดตามแน่นอนครับกองทุนรวมเป็นทางออกนะครับก็ติดตามได้ที่ TMBAM East Spring นะครับหลากหลายช่องทางการลงทุนนะครับก็อย่างที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับลองติดต่อทีมงานคุณบดินทร์ได้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณบดินทร์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ